ครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็เข้ามานะครับมาดูมาชมนะครับแนะนำกันอีกคลิปนะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเป็นคลิปที่ผมแนะนำสมัครมือใหม่ที่จะลงในคิวเลตนะครับเอา MIDI มานะครับ MIDI มาแต่งสีนะครับแล้วก็วันนี้จะดูนะครับถ้าเรามีเสียงหรือเราจะเปลี่ยนเสียงในเมคิเบทก่อนนะครับเบื้องต้นถ้าเรายังไม่มีเส้นเสียงก็เราต้องมาใช้ในเสียงในคิวเบทนะครับโอเคนะครับขอเปิดนะครับเปิดมาใหม่เลยนะครับอันเดิมที่ทำไว้อาทิตย์ก่อนนะครับครั้งก่อนนะครับแล้วคราวนี้สมมุติว่านะครับสมมติว่าถ้าเรามีเส้นเสียงหรือเราต้องการจะเป็นเสียงอันนี้เรามาดูเสียงแอคโคเดียนนะครับอันนี้เป็นแอคโคเดียนนะครับแอคโคเดียนก็ถ้าเรามีแอคโคเดียนอยู่มันจะเป็นของในตัวคิวเบทเองมันก็จะเป็นOrion One นะครับด้านตรงนี้นะครับมันจะอยู่ด้านซ้ายนะครับที่ข้างบนเขียนว่า On MIDI Input นะครับอยู่ด้านล่างมากับเป็นเสียงที่เราเลือกนะครับว่าต้องการอะไรนี่มันจะเขียนเป็นเสียงแอคโคเดียนนะครับอันนี้ถ้าเรามีเส้นเสียงนะครับเส้นเสียงที่แอคโคเดียนแท้ๆกันก็เรามาเลือกนะครับมันก็จะอยู่ตรงนี้เราไปคลิกที่Orion One นะครับแล้วก็ไปเลือกเส้นเสียงซึ่งของผมนั้นก็ใส่ไว้นะครับมีไว้ของมันก็จะขึ้นหน้าต่างไว้เราเลือกนะครับมีเสียงเยอะนะครับเมื่อกี้มันเป็นเสียงแอคโคเดียนนะครับถ้าผมต้องการจะเป็นเปลี่ยนเสียงอื่นนะครับเปลี่ยนเสียงอื่นเอาเป็นเสียงอะไรดีนะครับเอาเสียงซอนะครับโซอูโซอูโซอูนะครับมันก็นะครับลองดูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการอันนี้เราก็เปลี่ยนเสียงได้นะครับคลิกที่เขียนว่า contact แต่มันจะมีเสียงให้เราเลือกนะครับก็มาเลือกในนี้นะครับมันจะมีของรุ่นโรแลนด์นะครับโรแลนด์ YC พวก YC ทั้งหมดนะครับ YC 10 20 30 40 50นะครับ X RD นะครับลองดูนะครับ X RDเปิดดูนะครับนะครับเสียงชัดขึ้นนะครับเป็นเหมือนของแท้นะครับเอาลองเปิดตั้งแต่ต้นนะครับกับมือนะครับผมไม่ได้เล่นคีย์บอร์ดนะครับคลิปนี้เป็นMIDIของอาจารย์ตุลให้มานะครับอาจารย์ตุลก็ทำส่งมานะครับผมก็แต่งเล็กน้อยนะครับอันนี้จะเป็นช่วงนี้นะครับจะเป็นกีตาร์นะครับถ้าเป็นเขียนกีตาร์ใน Orion One นะครับมันก็จะเป็นของโมเดลนะครับของอาจารย์ตุลใส่โมเดลนะครับผมลองมาเปลี่ยนเป็นของพินดูนะครับไปที่หน้าต่างของคอนเทกต์นะครับแล้วก็ไปหาพินนะครับไอพินนะครับแล้วไปเรื่อยๆพินมันจะมี 2-3 ตัวนะครับใช่ไหมตัวนี้นะครับ
็นเสียงพินเตนกีตาร์ดูนะครับนะครับเวลาทำไปอ่านนะครับเซฟไปด้วยนะครับพยายามเซฟบ่อยๆนะครับเผื่อว่าไฟดับอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นเปียโนนะครับก็เหมือนกันนะครับปรับไปได้นะครับเปียโนเราต้องการจะเลือกอะไรก็ไปที่ Arion One นะครับก็จะไปเลือกตัวมันเองก็ได้นะครับไปกดแล้วก็จะมีให้เลือกนะครับถ้ามีเปียโนก็เราพิมพ์เข้าไปนะครับ PIA นะครับมันก็จะขึ้นเปียโนที่ให้เลือกเยอะแยะนะครับเอาลงมาใส่เปียโน E เปียโน2ดูนะครับดับเบิ้ลคลิกนะครับมาฟังดูว่าเปียโนมันเปลี่ยนเสียงไหมคลิปนี้ก็เอาสั้นๆนะครับถ้าไม่เข้าใจก็ทักมาได้นะครับที่เบอร์089นะครับ2920874นะครับก็แนะนำกันได้นะครับไม่ใช่สอนนะครับเป็นการแนะนำเบื้องต้นกันนะครับผมก็เรียนรู้มานะครับทีละนิดนะครับกว่าจะได้ก็ยังไม่เก่งเรื่องภาษาด้วยนะครับฉะนั้นขอให้ตั้งใจนะครับให้กำลังใจทุกท่านอาจารย์ดนตรีนะครับที่ทำดนตรีทุกท่านนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับก็หลังจากนี้นะครับเดี๋ยวเรื่องนิกเรื่องอะไรก็ว่ากันนะครับนิกเบื้องต้นนะครับมันก็อยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนิกการแต่งเสียงตอนนี้เสียงมันจะเสมอกันทั้งหมดนะครับฉะนั้นเอาไปดูนิดครับชื่อของเด็กทั้งหมดก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาว่ากันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม